สวัสดีครับพวกก็ผม s p o t เว r รกันเนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิย่อย f o u o d a t i o n a n d Earth ซึ่งจะเป็นภาคสุดท้ายนะครับของ Foundation นะเพราะว่าอีก2ภาคที่เหลือนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวผีขั้วนะมันก็จะไม่เป็นเรื่องราวต่อจากภาคนี้แล้วก็คือภาคนี้ก็จะเป็นภาคสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสลรับเนื้อเรื่องของ Foundation นะซึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วแทบจะในทันทีเลยนั่นเองครับผมหาก ใครที่ยังไม่ได้ดูภาคก่อนๆน,นะครับก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูรู้เรื่องนะหากใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามช่องนี้นะครับก็ช่วยกดกันด้วยนะครับเพื่อการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยบทที่1่ไก่า Foundation and Earth เป็นเรื่องราวของโกลันทราวิสนะครับที่เขาสงสัยกับตัวเองว่าทําไมเขานั้นถึงตัดสินใจที่ให้มนุษยชาติทั้งหมดนั้นควรเป็นส่วนหนึ่งของไกอ่อและไกอนั้นเป็นดาวเคราะห์แห่งจิตสํานึกดวงเดียว ที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นยอดโกลันทาวิสได้ทําการสนทนากับดอมผู้อาวุโสของชาวไกอาเขาได้บอกถึงความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาและเขาจะเป็นที่ต้องค้นหาโลกซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็ได้ตั้งคาถามถ,ถึงเอกสารมากมายที่เกี่ยวข้องกับโลกแม้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าทั้งตำนานและหลายสิ่งหลายแห่งก็บ่งบอกว่าโลกนั้นมีอยู่จริงโกลันทาวิสนะครับวางแผนที่จะไปตามหาโลกนั่นเองซึ่งจานอฟพาราเลสนะครับก็ตัดสินใจที่อยากจะไป ค้นหาโลกกับทางโกลันทาวิสด้วยนะซึ่งพาราเลสนะครับก็เป็นคู่หูผู้ร่วมเดินทางกับโกลันทาวิสมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ว่าทางโกลันทาวิสนะครับได้ปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนี้นั้นชาวไกอาที่มีชื่อว่าบิสนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่บิสนะครับก็ได้เข้ามาขัดจังหวะและบอกว่าเธอนั้นก็จะร่วมเดินทางไปกับทางทราวิสด้วยพาราเลสนะครับจึงอธิบายว่าบิสนั้นจะเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของชาวไกอาซึ่งบิสนะครับยังได้อธิบายต่อว่าไกอา้ และมีจิตสำนึกดวงเดียวไกอาสามารถดึงเอาความทรงจำของคนอื่นๆทั้งหมดมาใช้ได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของและความทรงจำของใครก็ตามที่เสียชีวิตไปแล้วจะถูกแจกจ่ายให้ผู้อื่นเพื่อไม่ให้ความทรงจำนั้นสูญหายไปชาวไกอาทุกคนนนั้นจะรู้หรือเปล่าว่าบีสนั้นไปเจออะไรบ้างระหว่างการเดินทางของพวกเขาบีสนะครับจึงได้บอกว่าไกอาก็คือเธอและเธอนั้นไม่สามารถจินตนาการถึงความโดดเดี่ยวสลหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ ซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็ไม่อาจจินตนาการได้นะครับว่าการเป็นส่วนหนึ่งของจิตสํานึกที่ยิ่งใหญ่นั้นมันมีลักษณะเป็นอย่างไรและนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่โกลันทาวิสนั้นต้องการที่จะไปนค้นหาโลกเพื่อหาคำตอบเพื่อที่จะสนับสนุนข้อโต้แย้งและการตัดสินใจของเขาโกลันทาวิสนะครับได้ขอบิสไปว่าบันทึกแรกสุดของไกอารที่เกี่ยวกับโลกนั้นนะ่ะมันเขียนว่าอย่างไรบิสนะครับก็ได้บอกไปว่าบันทึกนั้นมันไม่มีอยู่แม้ว่าเธอจะพยายามดึงอความทรงจําของคนจํานวน1 5 0 0 0คน ตลอดการดำรงชีวิต18,000ปีของไกอามาได้แต่ว่าบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมันไม่มีข้อมูลที่จําเป็นและบิสนะครับก็ยังพยายามเรียกความทรงจําอื่นๆนะครับเกี่ยวกับบันทึกซึ่งบันทึกที่เก่าแก่กว่า1 5 0 0 0ปีนั้นน่าจะถูกทําลายและลบทิ้งไปแล้วกลันทาวิสนะครับจึงได้สงสัยไปว่าไกอานั้นก่อตัวขึ้นเมื่อ18,000ปีก่อนดังนั้นแล้วก็บันทึกแรกสุดของไกอานั้นน่าจะมีการอ้างอิงถึงโลก ด้วยข้อมูลที่มีเพียงเล็กน้อยนะครับในการนำทางโกลันทาวิสไปยังที่ตั้งของโลกเขาจึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังคอมโพเลลอนซึ่งในขณะที่ทั้ง3คนนะครับกำลังเตรียมที่จะบินไปสู่ดาวเคราะห์คอมโพเลลอนนั้นชาวไกอาจำนวนหนึ่งนะครับก็มายืนรอบรอบยานอวากาศเพื่อสังเกตการผู้คนในไกอานะครับก็เป็นผู้ควบคุมสภาพอากาศนะครับให้มีฝนตกลงมาซึ่งเหล่าผู้ที่มาสังเกตการทั้ง3คนนะครับก็ยืนท่ามกลางสายฝนและฝนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไกอา ในระหว่างนั้นเองครับพาราเลสนะครับก็ได้พูดออกมาว่ายานอวกาศฟาสตาร์ของพวกเขานี่นะมันเป็นที่พักพิงที่สะดวกสบายสิละเกินถ้าเกิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งกับไกอาขึ้นมาล่วจะเป็นอย่างไรโกลันทาวิสนะครับก็ปฏิเสธนะครับแล้วบอกเขานั้นไม่อยากให้ยานฟาสตาร์เป็นส่วนหนึ่งกับไกอาเลยซึ่งในขณะนั้นเองครับโกลันทาวิสนะครับก็ได้ถามกับวิสแปบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาค้นหาโลกเจอแล้วเขาเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาล่ะชาวไกอาั้นาจะฆ่าเขาหรือไม่ บิสนะครับจึงได้บอกว่าไกอานั้นต้องการให้โกลันทาวิสเป็นช่องทางของความจริงและแต่พวกเขาต้องการเพียงให้โกลันทาวิสนั้นเปิดเผยความจริงเท่านั้นซึ่งในขณะที่ทั้งสาคนออกเดินทางนะครับทาวิสนะครับก็บอกให้บิสและพาราเลสนั้นอย่ามาทําเป็นฮันนีมูลในยานฟาสตานี้ซึ่งพาราเลสนะครับยังได้คุยกับทรวิสว่าให้ทางโกลันทาวิสนั้นยอมรับบิสเสียเถอะแต่ทาวิสนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบบิสแต่เพนเพราะบิสนั้นเป็นไกอาแต่พาราเลสนะครับก็ได้บอกไปว่า ั้งไกอาและบิสก็เป็นสิ่งเดียวกันและเขาก็มีประสบการณ์เล็กน้อยในการเชื่อมต่อไกอาผ่านบิสและเขาก็ชอบประสบการณ์นี้แต่ทางโกลันเทวิสนะครับก็ได้บอกไปว่าอย่าจมอยู่กับประสบการณ์นี้ให้มากเพราะว่ามันอาจจะเป็นสาบเศษ,ษ,ษ,ษติดได้หลังจากสนทนาจบนะครับเทวิสนะครับก็เตรียมมุ่งหน้าไปยังดาวคอมโพเรลอนซึ่งพวกเขานะครับรู้เรื่องความลับของดาวดวงนี้จากคนทรยศมุลลีคอมพอซึ่งมุลลีคอมพอนะครับได้บอกพวกเขาว่าคอมโพเรลอนนั้นเป็นเมืองของบรรพบุรุษของเขาและมันอาจจะมีกุญแจสู่ตำแหน่งที่ตั้งของ บทที่2คอมโพเลลอนในระหว่างการเดินทางไปคอมโพเลลอนทั้ง3ามคนได้พูดคุยกันเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อไกอาบิสนะครับได้บอกกับเทรวิสไปว่าเทวิสเชื่อเชื่อใช่ไหมว่าเธอนนั้เป็นหุ่นยนต์บิสนะครับยังได้บอกอีกว่าในอดีตการนานมาแล้วนั้นหุ่นยนต์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของไกอาซึ่งชิ้นส่วนต่างๆของมันนั้นก็กระจายอยู่ทั่วกาแล็กซี่แม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่ไหนในขณะที่เทวิสและทีมงานของเขานนั้กำลังเดินทางไปยังคอมเพลเกขา็ต้องไปเจอกรวจเข้าร ซึ่งด่านตรวจนี้ก็จะตรวจทั้งอของผิดกฎหมายผู้ที่ลักลอบเข้าเม,มืองผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเหมือนด่านตรวจทั่วไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าเมืองนี่ครับมีชื่อว่าเคนเดรซึ่งเคนเดรนะครับ,รบได้บอกกับทั้ง3คนไปว่าไม่สามารถเข้าเมืองได้เพราะว่าบลิสนั้นไม่มีเอกสารซึ่งทางเทวิสนะครับจึงได้ใช้วิธีโดยการติดสินบนผู้คุมนะครับเหมือนกับว่าผู้ตรวจการนั้นจะไม่เอานะครับเทวิสนะครับจึงได้บอกไปว่าแท่จริงแล้วนั้นพาราเลสกับบริสนั้นเป็นสามีภรรยากันผู้คุณะคระับจึงได้ปล่อยทัั้้ง3คนนนไป พาราเลสนะครับจึงได้ทําการต่อว่าไทาวิสไปบอกว่าไปบอกผู้คุมอย่างนั้นได้ไงว่าบิสกับเขานั้นเป็นสามีภรรยากันและแต่งงานกันแล้วแต่บิสนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นได้รับจิตสานึกของชาวไกาอาทั้งมวลและชาวไกาอานั้นเห็นด้วยที่จะจัดงานแต่งงานให้กับพวกเราสองคนซึ่งเหตุผลที่แท้จริงนีครับที่ผู้คุมนะครับตัดสินใจที่จะปล่อยพวกเขาไปนะครับเพราะว่าผู้คุมนะครับที่มีชื่อว่าเคนเรนนะครับเขานั้นได้ติดต่อไปยังรัฐบาลนะครับบอกว่าเขานั้นได้ทําการปล่อยโกลันททวิสเข้าไปย และหลังจากนี้จะให้รัฐบาลนั้นดําเนินการต่อซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงนะครับก็คือการยึดยานฟาสตาและพอมาถึงพื้นดินนะครับปรากฏว่าพวกเขานะครับก็ได้เรียกแท็กซี่ครับแต่ว่าแท็กซี่นั้นดันเป็นคนของรัฐบาลนะครับมารวบตัวพวกเขาไปพวกเขานะครับได้ถูกรวบตัวไปยังอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งในอาคารขนาดใหญ่นี้เองครับผมก็จะมีคนนะครับมาไต่สวน ทั้ง3คนซึ่งคนที่มาครับมีชื่อว่ามิซาลิซาลลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงควมนาคมของคอมโพเลนอนเธอนะครับได้บอกไปว่าบิสนั้นเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบอกอีกว่าแม้ว่าดาวเขาโดงอื่นนั้นจะไม่เข้มงวดในเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่สําหรับคอมโพเลนอนซึ่งในเมื่อบิสนั้นไม่มีเอกสารพวกเขานะครับจึงได้ออกคําสั่งในนามสมาพันธ์ให้ยึดยานฟาสตาเสียซึ่งทางโกลันเทวิสก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเธอก็คือการยึดยานฟาสตานี่เองโดยการยกข้อกฎหมายและสมัพันธ์มาอ้าง แต่ว่าทางลิซาลอนะครับยังได้บอกกับโกลันททวิสเธอ้นั้นจะทําการยึดยานฟาสตาร์ไว้และจะมอบยานลําอื่นที่มีเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าให้และจะส่งบิสนั้นกลับบ้านพร้อมกับยังให้สัญชาติแก่พาราเลสและเทวิสเป็นชาวเมืองของคอมพลเลรลอนได้อีกด้วยโกลันททวิสนะครับจึงขอเวลาไปปรึกษากับพาราเลสและบิสทุกเขานะครับก็ได้ประชุมโดยเทวิสนะครับได้บอกกับบิสไปว่าบิสนั้นสามารถใช้พลังของไกาอาในการควบคุมสกดจิตคนของคอมโพลเลรลอนได้หรือไม่ แต่บิสนะครับปฏิเสธแล้วบอกว่าเธอนั้นจะเข้าไปยุ่งได้ก็ต่อเมื่อเทวิสนั้นตกอยู่ในอันตรายเท่านั้นเทวิสนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปสนักงานของลิซาลอนครับตามลาพังแล้วบอกกับชาวคอมโพเลลอนว่าพวกเขานั้นไม่สามารถยึดยานฟาสตาได้เพราะว่าทางตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีของยานฟาสตานี้มันเป็นอย่างไรและไม่แน่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนขึ้นไปบนยานฟาสตาแล้วล่ะก็มันก็จะระเบิดหลังจากนั้นนะครับทางลิซาลอนะครับจึงได้ขอไปเจราจากับโกลันเทรเวสตามลําพังนะครับ ทั้งสงคนนะครับได้มาที่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของลิซาลอเทวิสนะครับได้อธิบายต่อลิซาลอว่าภารกิจของเขานั้นอาจจะมีความสําคัญต่อคอมโพเลลอนซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้รับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็พูดคุยทานาประเด็นสังคมกันไปนะครับซึ่งลิซาลอนะครับก็ได้ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเทวิสกับบีสเพราะว่าที่คอมโพเลลอนนั้นเข่งคัดเรื่องาศาสนาและก็ เรื่องทางเพศซึ่งเทวิสนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นยังไม่แต่งงานะหลังจากนั้นนะครับทางลิซาลอแล้วก็ทางโกลันทาวิสนั้นก็ได้มีเพศสัมพันธ์ต่อกันซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนเสร็จกิจนะครับพวกเขาก็ได้มาพูดคุยกันลิซาลอบอกว่าโกลันทาวิสนั้นสามารถนํายานฟาสตาไปได้ถ้าเกิดว่าบีสนั้นจะต้องอยู่ที่คอมพเล,ลอรแต่ว่าเทวิสนะครับก็ได้บอกไปว่าบีสนั้นมีความสําคัญต่อภารกิจของเขาและภารกิจของเขานั้นก็คือการตามหาโลก ลิซารอนะครับจึงได้รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงของโกลาทาวิสนะครับก็คือการตามหาโลกซึ่งที่นี่นะครับเขาจะไม่เรียกคําว่าเอิร์ธหรือเขาแปลว่าโลกโดยตรงเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าดิโอเดสเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ่ยคาว่าเอิร์ธขึ้นมาล่ะก็มันจะเหมือนกับเป็นเรื่องงมงายโดยลิซารอนครับได้อธิบายว่าดิโอเดสนั้นใช้สร้างเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่เรียกว่าหุ่นยนต์ขึ้นและท้ายที่สุดมันก็จะนํามาซึ่งการล่มสลายของโลกและตอนนี้โลกก็มีแต่กรมรมตภาพรังสี เธอเลยแนะนําให้ทางเทริสนะครับไปหาคนที่มีชื่อว่าวาซิลเดนิอาดอร์นักประสาทผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกและแต่เธอนั้นยังบอกให้เทริสระวังหน่อยว่าเพราะว่าเดนิอาดอร์นั้นเป็นคนขี้ระแวงและจะไม่ยอมรับทฤษฎีต่างๆโดยที่ไม่มีข้อพิสูจน์โกลันทาวิสนะครับได้กลับมาพบกับทั้งพาราเลสและบิสนะครับและเล่าการสนทนาระหว่างเขากับลิซาร์ลให้ฟังจนทําให้ทั้งสองคนรู้ครับว่าแท้จริงแล้วโกลันทาวิสกับลิซาร์ลนั้นมีเพศสัมพันธ์ต่อ,อก,กันแล้ว ซึ่งทางพาราเลสน,นะครับก็ได้แสดงความยินดีต่อทางเทวิสด้วยแต่ว่าบิสนั้นรู้สึกจะไม่ชอบใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเธอนั้นกล่าวอ้างว่าแท้จริงแล้วเทวิสนั้นขายบริการทางเพศเพื่อที่จะแลกกับข้อตกลงแต่โกลันทาวิสนะครับก็ได้บอกไว้ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีเซ็กซ์มาหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาเลยสนุกกับมันพวกเขาทั้งสาคนนะครับได้ไปพบก,กับเดนิอาดอร์นะครับซึ่งเขานะครับเป็นชายร่างเล็กพวกเขาครับได้พูดคุยกันถึงเรื่องดีโอ d ด e s ซึ่งเดนนอารอนครับก็ได้บอกไปว่าการพูดคาว่าโลกนั้นเป็นคํางมงายแต่ในความเป็นจริงแล้วเขานะครับได้เปิดเผยว่าบางคนใช้คํานี้เหมือนเป็นคําสะบทเสียมากกว่าเดนเดนนอารอนนะครับเล่าถึงตำนานว่าผู้บุกเบิกกลุ่มแรกนั้นนะ่ะต้องพึ่งพาหุ่นยนต์และบางคนก็เชื่อว่าพวกเขาตายก็เพราะว่าการลงโทษโดยหุ่นยนต์นี่แหละและในขณะเดียวกันผู้บุกเบิกและลอกที่2เข้ายึดกาแล็กซี่แต่ว่าไม่มีหุ่นยนต์และตอนนี้โลกก็มีแต่กรรมตาภาพรังสี แต่เดนนี่อาดอร์ครับยังบอกอีกว่าเขานั้นไม่รู้ว่าตำแหน่งของโลกนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งการสนทนาของเดนี่อารดอร์กับทั้งสามโนก็ยังดําเนินต่อไปครับซึ่งพวกเขาได้สนทนากันถึงเรื่องโครงการยาลีฟซึ่งโครงการยาลีฟนะครับเชื่อว่าสามารถหาตำแหน่งของโลกได้โดยพิจารณาจากอายุของดาวเคราะห์ทุกดวงและดาวเคราะห์ที่เก่าแก่ที่สุดจะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดและอยู่ในรูปแบบศูนย์กลางคร่าวๆแต่ว่าโครงการที่ว่ามานั้นล้มเหลวเพราะว่าผู้ที่อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่พูดเกินจริง หรือประเมินอายุต่ำเกินไปเดนียอาดอบอกว่าเขานั้นได้พบเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับโลกเป็นบันทึกการเดินทางซึ่งบันทึกนั้นบ่งบอกว่าเดิมทีแล้วคมมพลีลอนนั้นรู้จักในชื่อบาเลเวลและกับตันยานลำนั้นได้พาผู้หญิงชาวอาวกาศขึ้นยานไปด้วยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าชาวอาวกาศนั้นก็คือผู้ที่มาจากโลกซึ่งเป็นการตั้งติฐานบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นคนแรกแต่อย่างไรซะเดนียอาดอนะครับก็ได้บอกไปว่าเอกสารนั้นมันอาจจะเป็นของปลอมก็เป็นได้ แต่อย่างไรซดเดนี่อดอนนะครับก็ยังให้พิกัดคร่าวๆนะครับมาให้แก่โกลันทาวิสซึ่งทาวิสนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังพิกัดเหล่านั้นซึ่งหลังจากนั้นนะครับลิซาลอนะครับก็ได้มาบอกลาโกลันทาวิสและเธอนั้นก็บอกว่าจะไม่มีใครสงสัยในการตัดสินใจของเธอที่ยอมให้เขานั้นจากไปและถ้าพวกเขาตั้งคาถามแ้วก็เธอก็จะบอกว่าภารกิจของโกลันทาวิสนั่นก็คือการค้นหาโลกโดยที่ประชาชนของคอโพเลลอนนั้นเชื่อว่าการค้นหาโลกนั้นจะนําพามาซึ่งโชคร้ายและการที่เธอส่งโกล ก็เท่ากับว่าจะนําโชคลายนั้นออกจากคอมโพเลลอนโกลันทาวิสนะครับสัญญาว่าเขานั้นจะกลับมาแม้ว่าทางลิซาลอเองนะครับก็จะไม่เชื่อว่าโกลันทาวิสนั้นจะกลับมาซึ่งในระหว่างที่พวกเขาอยู่ในยานนี่เองครับพวกเขาครับก็ได้นําข้อมูลที่เขาได้ครับมาคํานวณพิกัดดูครับปรากฏว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถระบุพิกัดได้ครับเนื่องจากว่าพิกัดนั้นได้ถูกลาทิ้งจากแผนที่เพราะว่าโลกนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามพวกเขาครับจึงตัดสินใจที่จะใช้กล้องโทรทัศน์นะครับของยาน เพื่อที่จะส่องหากาแล็กซีทางช้างเผื่อนะครับในพิกัดที่กําหนดซึ่งพวกเขาก็ส่องเห็นดาวเคราะห์หนึ่งที่เป็นเหมือนกับดาวแก๊สยักษ์และเชื่อว่าดาวแก๊สยักษ์นี้มันอาจจะโคจรรอบโลกก็เป็นได้ซึ่งดาวเคราะห์ที่ดาวแก๊สยักษ์นี้โคจรล้อมรอบนั่นก็คือดาวที่มีชื่อว่าออโรราซึ่งดาวแก๊สยักษ์นี้ครับมันก็มีวงแหวนล้อมรอบด้วยกลันทาวิสนะครับจึงได้นึกถึงบทกวีเก่าๆนะครับเกี่ยวกับโลกบอกว่าดาวเคราะห์ที่โคจรในระบบของโลกนั่นน่ะมันมีดาวที่มีวงแหวนงดงามอยู่ด้วยบทที่3 ในขณะที่พวกเขากาลังวาร์ไปที่ออโรลานี่เองปรากฏว่าทั้ง3าคนนะครับได้พูดถกเถียงกันว่ายังมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะมีกลุ่มผู้บุกเบิกกลุ่มแรกนั้นยังคงเหลืออยู่ซึ่งดาวเคราะห์ที่พวกเขามานะครับก็เป็นดาวเคราะห์นะครับที่เหมือนมีแสงเหมือนแสงออโราเลยนั่นเองเทวิสนะครับได้ขับยานเข้าไปอย่างช้าๆนะครับเข้าใกล้ดาวดวงนี้แต่บิสนะครับก็ได้บอกว่าไม่จะเป็นต้องระวังอะไรมากเพราะว่าเธอนั้นน่ะจะใช้พลังของไกอาในการปกป้องพวกเขาเอง เทวิสนะครับได้ทาการวิเคราะห์ดาวดวงนี้ครับปรากฏว่าดาวดวงนี้นะั้นมันไม่มีดาวเทียมจึงคิดว่าดาวดวงนี้นั้นไม่ใช่โลกเทวิสนะครับได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะสํารวจพื้นผิวดาวดวงนี้ปรากฏว่าดาวดวงนี้นั้นมีพืชพันธุ์จํานวนมากเลยและยังมีสัตว์ต่างๆอีกด้วยเทวิสนะครับได้บินรอบวงโครจรของออโรร่านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีใครกําลังจ้องมองพวกเขาอยู่หรือไม่พวกเขาครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าสถานีทางเข้านั้นเก่ามากแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยอยู่และก็ไม่น่าจะมีมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณลังสีเลยบิสนะครับยังบอกกับเทรเวสอีกว่าสิ่งมีชีวิตที่เธอตรวจพบนั้นไม่ใช่มนุษย์และถ้าเกิดว่ามีมนุษย์อยู่จริงแล้วก็มันก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่คนถ้าหากมีแหละนะโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้าวงบอกชี้ว่ามันไม่มีมนุษย์อยู่แล้วโลกนี้นั้นเป็นเพียงโลกที่วิวัฒนาการตามธรรมชาติพะระ้ามาขััดจวะนะครับถึงตนนาาว่า เขาบอกว่าผู้คนบนดาวดวงนี้ทาเรื่องไร้สาระโดยไม่สนใจอะไรทําให้ดาวดวงนี้นั้นถูกสาปเรื่องราวมีประมาณว่าเ่าต้นไม้ที่มีหนามนั้นคงอยู่ตลอดหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลกพราเลยจึงเสนอว่าระบบนิเวศของโลกใบนี้นะมันมีสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการเช่นต้นหนามบิสนะครับจึงได้คาดดาวว่าดาวข้อดวงนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นเทราฟอร์มโดยมนุษย์เทราฟอร์มก็คือการล้างบางนั่นเองครับ และเมื่อมนุษย์หยุดควบคุมระบบนิเวศระบบนิเวศก็พังทลายลงเสียแล้วจากนั้นเธอจึงแนะนําว่าสิ่งที่เล่ามานั้นก็อาจจะไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าที่นี่นั้นไม่มีมนุษย์เธอบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่สมดุลของดาวเราะพังทลายลงถ้าเกิดว่ามนุษย์นั้นไม่สนใจโทลันทาวิสนะครับได้มองซ้าปลาหักพังนะครับในขณะที่เขาลงจอดยานเพื่อค้นหางเงื่อนงําที่ช่วยระบุตําแหน่งของโลกได้ พวกเขาได้ลงจอดที่พื้นผิวดาวแล้วครับได้หยิยบอาวุธไปซึ่งเป็นปืนลัสกันนั่นเองแต่บิสบก็ได้บอกว่าโลกนี้นมันไม่จะเป็นต้องใช้ปืนหรอกเพราะว่าที่นี่นะว่างเปล่าพอเทวิสลงมาถึงที่นี่นะครับเขาก็จดบันทึกสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาพบทั้งพืชต้นไม้นกผีเสื้อฉัตรสัตว์ขนาดเล็กต่างๆนะครับเทวิสจึงพูดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะเป็นดาวเคราะห์ที่ใช้ในการซ้อมรบทางทหารก็เป็นได้เทวิสได้ส่งพาราเลสและบิสออกไปสำรวจทราบผลักพังบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่พาราเลสนนครับรู้สึกตื่นเต้นเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขานั้นอาจจะพบเทวิสครับได้เดินไปสำรวจบร,ริเวณรอบๆครับเขาก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งซึ่งอันที่จริงนะครับเขาไม่ชอบสุนัขเอามากๆเลยเมื่อสุนัขนะครับทำการคำรามใส่โกลันทาวิสนะครับเขาก็รีบเข้าไปสมทุกกับเหล่าเพื่อนๆในทันทีเทวิสเชื่อว่าปฏิกิริยาดังกล่าวของสุนัขนั้น อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่เคยเห็นคนและเขาเชื่อว่าสุนัขนั้นจะไม่โจมตีในทันทีแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นครับสุนัขจํานวนมากนะครับก็ได้มารวมตัวกันครับโกรันทาวิสจึงตัดสินใจที่จะวิ่งหนีขึ้นต้นไม้นั่นเองซึ่งสุนัขที่มานะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น23ตัวมันนะครับมีความสามารถในการโค่นต้นไม้ของโกรันทาวิสได้เลยนะโกรันทาวิสครับไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจที่จะใช้ปืนบลัสเตอร์ของเขานะครับในการยิงซึ่งแม้ว่าเขาจะปรับระดับให้มันต่ําสุดแล้วครับ และต่อมานะครับทั้งพาราเลสและบิชนะครับก็ได้เข้ามาสมทบกับโกลันทาวิสซึ่งทางบิชนะครับได้ใช้พลังจิตของเธอนะครับโดยการสั่งให้สุนัขนั้นทุกตัวไปจากที่นี่ต่อมาครับทางพาราเลสนะครับ,รบก็ได้บอกกับเทวิสแปว่าเขานั้นค้นพบอะไรบางอย่างแล้วชื่อของดาวดวงนี้นั่นก็คือออโราซึ่งคาว่าออโรลานั้นแต่เดิมทีมันมีความหมายว่าจุดเริ่มต้นพาราเลสจึงตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วดาวดวงนี้นั้นก็คือสถานที่ตั้งของเหล่ากลุ่มผู้บุกเบิกและลอกกกแรกจาโลก เนื่องพาราเลสนะครับยังได้ยืนยันว่าที่นี่นะก็คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าเขานั้นได้พบกับเศษซากของหุ่นยนต์และหุ่นยนต์นั้นนะ่ะมีประกายแห่งชีวิตหลงเหลืออยู่เมื่อเขาสัมผัสมันแต่บิสนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่เห็นหุ่นยนต์เคลื่อนไหวจริงๆและมันก็ไม่ทํางานแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ตัดสินใจว่าพวกเขาจะค้างคืนที่ออโรร่าในขณะที่พาราเลสกาลังหลับนี่เองครับบิสนะครับก็ได้มาพูดคุยกับโกลันทาวิสได้บอกว่าเธอนั้นไม่เห็นสัญญ,ญาณชีพของงหุ่นนยต์จริๆ แต่เธอนั้นก็ไม่รู้ว่าพาราเลสนั้นเห็นสัญญาณชีพของหุ่นยนต์ได้อย่างไรบิสนะครับยังได้บอกอีกว่าเขานั้นได้ค้นพบอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็กําลังเล่นตลกกับจิตใจของพาราเลสและเธอนะครับก็ยังยืนยันว่าเธอนั้นก็ชอบพาราเลสเอามากๆเลยโกลันทาวิสนะครับยังได้บอกไปว่าพาราเลสนั้นเป็นคนดีและไม่เห็นแก่ตัวเขาเต็มใจที่จะสละชีพเพื่อคนอื่นหากถูกเรียกร้องให้ทําเช่นนั้นโกลันทาวิสยังบอกอีกว่าเขานั้นไม่อาจเป็นดั่งที่พาราเลสเป็น้นัเงอ คือพวกเขาได้รับข้อมูลล่องลอยจากหุ่นยนต์นที่พวกเขาไปเจอและกลําหนดพิกัดต่อไปได้แล้วพาลเลสนนได้บอกโกรันทาวิสไปว่าเราควรที่จะอยู่ที่ออโราต่อไปอไปเพื่อจะศึกษาหุ่นยนต์เพิ่มเติมแต่โกรันทาวิสก็ได้บอกว่าพิกัดต่อไปของเราน,นั้นน่าจะมีหุ่นยนต์เยอะกว่าที่ออโราแน่นอนที่นั่นก็คือโซลารเอียเทวิสยังบอกอีกว่าแม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าดาวดวงใหม่ที่เขาจะไปนั้นอาจจะมีหุ่นยนต์จำนวนมากแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ลางสังหรณ์เท่านั้นจากนั้นพนาลเลสจึงเล่าให้ฟังว่า มีเกมโบราณเกมหนึ่งที่จะให้ผูเ้เล่นนั้นโยนก้อนเล็กๆลงบนพื้นซึ่งแต่ละหน้าที่ออกนั้นจะเป็นการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปใช่ไม่ใช่และพวกเขาก็จะตัดสินใจจากการเสี่ยงทายนั้นบทที่4โซลารียหลังจากที่พวกเขาลงจอดที่ดาวโซลารียนะครับโกลันทาวิสก็ได้ถือปืนบลัสกันออกมาซึ่งคราวนี้บิสไม่คัดค้านนะครับที่จะให้โกลันทาวิสนั้นถือปืนบลัสกันโดยบิสนะครับยังย้ำเตือนพาราเลสว่าห้ามอยู่ให้ห่างจากพวกเขา2คนและทันทีที่พวกเขาลงจอดยานะครับหุนน่นก็ เข้ามาหาพวกเขาแทบจะในทันทีเลยพวกเขาครับก็ได้บอกกับหุ่นยนต์ไปว่าเรามาที่นี่ในฐานะเพื่อนแต่เหมือนกับว่าหุ่นยนต์จะไม่เข้าใจภาษาของชาวกาแล็กติกที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะครับในทางกลับกันนะครับพาราเลสรู้สึกยินดีกับการค้นพบนี้เป็นอย่างมากและมีการถกเถียงต่อไปว่ามันหมายถึงอะไรซึ่งพาราเลสนะครับกล่าวว่าบางทีหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้จึงจะเป็นที่จะต้องรักษาภาษาดั้งเดิมเอาไว้เพื่อความสะดวกสบายของตัวมันเองและมันจะเป็นที่จะต้องได้รับการตั้งโปรแกรมใหม่เเทท่่่าาานนน้้้จึะรรีียูภษพิมขไ การรักษาภาษาเดิมไว้เป็นเวลาหลายปีจะทําให้ไม่มีหุ่นยนต์ตัวใดล้าสมัยเพราะอุปสรรคด้านภาษาพารลเลสจําภาษาที่หุ่นยนต์พูดกันได้ครับและพยายามสื่อสารกับหุ่นยนต์โดยพบว่าพวกมันมีอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นและพวกมันก็ไม่น่าจะได้ค้นพบตําแหน่งของโลกและพารลเลสยังกล่าวว่าพวกเราควรที่จะกลับไปที่ออโรร่าเสียมากกว่าเพราะที่นั่นมีหุ่นยนต์ตัวอื่นเหมือนกันและและพวกมันก็มีอายุมากแล้วทาวิสกล่าวว่ามันจะต้องมีหุ่นยนต์รุ่นเก่าบนดาวโซลารีอย่างแน่นอน แลวเขายังสัญญาอีกว่าและถ้าเกิดว่าพวกเราไม่พบหุนยนรุ่นเก่าที่โซลารีแล้วก็พวกเราก็จะกลับไปที่ออโราหากจําเป็นซึ่งในระหว่างที่พวกเขาพูดกันที่เองชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าชาลตันเบนเดอร์ก็ได้เข้ามาหาพวกเขาและถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรจากหุ่นยนต์ของเขาเหรอเทวิสตระหนักได้ว่าเขานั้นไม่สามารถบอกได้ว่าเบนเดอร์นั้นเป็นชายหรือหญิงเขาเลยเรียกเบนเดอร์ว่าท่านเบนเดอร์นะครับจึงบอกไปว่าเขานั้นไม่ใช่ทั้งชายแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหญิงแต่เป็นทั้ง2อ,อย่าง เบนเนอร์นะครับยังบอกกับโกลันทาวิสไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นในสมัยก่อนนะหาพวกเขามาลงจอดยานนี้แล้วก็ดารุนนี้ก็จะทําการตอบโต้ในแทบจะได้ทันทีเลยแต่โกลันทาวิสก็สัญญาว่าพวกเขานั้นมาอย่างสันติเบนเนอร์ ner, จึงตั้งคำถามว่าและถ้าเกิดว่ามาอย่างสันติทำไมจะต้องถือปืนไว้ในมือด้วยลนะ่ะทาวิสนะครับจึงได้บอกว่าเพราะว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะต้องเจอกับอะไรจึงจะเป็นที่ต้องถือปืนเบนเนอร์ ner, นะครับจึงได้ขอดูอาวุธของทาวิสนะครับแต่ว่าทาวิสนั้นได้ปฏิเสธไป จากนั้นเบนเนอร์นะครับจึงได้ยื่นมือไปทางเทวิสและปากฏกว่าอาวุธของเขานะครับก็ได้หลุดออกจากซองด้วยเทคโนโลยีแรงดึงดูดนั่นเองครับผมเทวิสพยายามขัดขืนแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านไว้ได้เบนเนอร์นะครับหลังจากที่ได้ปืนไปแล้วเขาก็ระบายพลังงานออกจากอาวุธนะครับได้ส่งคืนให้เทวิสเบนเนอร์ถามเทวิสไปว่าเขานั้นเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือไม่เทวิสจึงตอบไปว่าไม่แต่บิสนะครับพยายามเตือนโกลันททวิสย่าอย่าพยายามทำให้เบนเนอร์นั้นโกรธเพราะว่าเบนเนอร์นั้นเป็นตัวอันตราย ฮาวิสจึงถามเบนเนอร์ไปว่าเบนเนอร์นั้นสามารถเอาวุธของพวกเขาไปได้อย่างไรแต่เบนเนอร์นะครับปฏิเสธที่จะตอบคาถามและมันนั้นขอให้พวกเขานั้นปฏิบัติตามซึ่งเบนเนอร์นะครับเรียกบริสว่าลูกครึ่งผู้หญิงและภายใต้การซักถามของพาราเลสนะครับจะพบว่าแท้จริงแล้วเบนเนอร์นั้นมีอายุ52ปีแล้วมันและเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีก30ปีเบนเนอร์กล่าวว่าบรรพบุพรรษข,ของเขาได้ตั้งลกล่าอยู่ใน50ดวงดาว เทวิสจึงกล่าวว่าไอการตั้งโลกลาก50าดวงดาวเนี่ยนะต่อให้50ดวงดาวรวมกันมันก็มันก็เทียบไม่ได้กับจานวนดาวดวงแรกที่มาตั้งโลกล,กลากใช่หรือไม่เบนเนอร์นะครับจะได้กล่าวว่าจำนวนคุณภาพและดวงดาว50ดวงนั้นนะ่ะที่ตั้งโลกล,กลากเดิมนั้นสำคัญที่สุดสำคัญกว่าดวงดาวทั้ง50ดวงจากนั้นเบนเนอร์นะครับจึงได้เล่าถึงการวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์เขาเขากล่าวว่าพวกเขานั้นสแสวงหาความสันโดษและความสามารถในการให้กำเนิดโดยลำพังมีความสำคัญต่อชีวิตที่พวกเราต้องการและสิ่งนี้เองทำให้พวกเหล ทำการวิจัยยีนและได้รับเครดิตจากมันด้วยเบนเนอร์ยังกล่าวอีกว่าพวกเขานั้นสแสวงหาอิสรภาพและวิธีเดียวที่จะบรรลุถึงสิ่งนั้นได้คือการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและในตอนท้ายนั้นชาวโซลารียได้ย้ายลงไปอยู่ใต้ดินเมื่อไม่มีเมืองหรือสิ่งก่อสร้างสําคัญเหนือพื้นบินเบนเนอร์จึงกล่าวอีกว่าไม่มีความปรารถนาที่จะบังคับผู้อื่นให้ทําตามความประสงค์ของเขาเช่นการบังคับให้สนทนาผ่านเครื่องมือสื่อสารอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เบนเนอร์กล่าวว่า มีคนอีก1,200คนบนโลกใบนี้และจะกล่าวว่าคุณภาพนั้นสําคัญกว่าปริมาณจากนั้นเป็นเน่นะครับจะได้อธิบายว่ามันสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานจากอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนของดาวเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของพวกเขาและนี่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกมันนั้นมีเครื่องแปลงอุณหภูมิให้กลายเป็นพลังงานอยู่ในกะโหลกของพวกมันซึ่งเป็น,นกลไกในการควบคุมพลังงาน ในจังหวะนั้นเองครับเทวิสนะครับก็ได้ตระหนักว่าบีสนั้นมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ไทม์เบนเดอร์นั้นได้เปิดเผยข้อมูลมากกว่าปกติแต่เทวิสนะครับก็ยังตระหนักดีว่าการพูดคุยกับเบนเดอร์นั้นน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเขานั้นก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พูดคุยกับรูปแบบอัจฉริยะอื่นๆเบนเดอร์ยังกล่าวอีกว่าเป็นไปได้ที่ชาวโซลารีอานั้นสามารถยึดครองดาวเคราะห์ดวงอื่นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีนี้แต่เบนาาเดอร์ยังกล่าวอีกว่าถึงแม้จะสามารถยึดดาวเคราะห์ดวง เขาจึงเชื่อว่าการพึ่งพาดวงดาวดวงอื่นนั้นเป็นการฆ่าตัวตายในไม่ใชาดวงดาวดวงอื่นนั้นก็จะทิ้งโซลเลียไว้ตามลําพังและเบนเนอร์นะครับยังได้บอกโกรันทาวิสไปว่าชาวอาวกาศนั้นได้ไปที่โลกและทําให้มันเกิดกรรมตภาพรังสีจากนั้นนะครับเบนเนอร์จะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเดินทางในอวกาศที่มาเยือนโซลเลียในสมัยก่อนที่เผ่าพันธุ์จะพัฒนาทางพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เพียงลําพังเบนเนอร์เล่าว่ามีสตรีชาวสุริยะไปกับเขาแต่ทําให้เรื่องราวนั้นเสื่อมเสียจนไม่น่าเชื่อ พาลเลสยังถามเกี่ยวกับบันทึกประวัติศาสตร์ของโซลารีและเบนเนอร์บอกว่าบันทึกโบราณต่างๆนั้นจะถูกทำลายเพราะความลังเกียจอย่างแท้จริงเบนเนอร์นะครับจึงพาทั้ง3คนไปยังห้องเล็กๆนะครับที่ทั้ง3คนก็คิดว่าน่าจะเป็นบ้านของเบนเนอร์แต่เบนเนอร์นะครับก็ได้บอกไปว่านี่นะเป็นเพียงห้องโถงเล็กๆเท่านั้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารจากนั้นนะครับเบนเนอร์นะครับจึงได้พาชมบ้านซึ่งกว้างขวางเป็นอย่างมากซึ่งเบนเนอร์ยังบอกอีกว่ายังมีห้องที่เขานั้นไม่เคยไปและหุ่นยนต์ก็สร้้้างงมมัันนขึทหด ซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนะครับเข้าไปในลิฟต์และดำดิ่งลงสู่ชั้นใต้ดินซึ่งในชั้นใต้ดินนี้เองก็ได้พบก,กับห้องเพิ่มเติมครับที่มีความยาวหลายไมล์เลยทีเดียวเบนเนอร์กล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์่ละแห่งนั้นสามารถผลิตและสามารถเติบโตเท่าที่จะทําได้จากนั้นจึงค่อยแลกเปลี่ยนกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายอื่นสำหรับสิ่งที่พวกเขาต้องการในบรรดาข้อมูลที่เบนเนอร์แบ่งปันคือความจริงที่เขาสามารถใช้พลังงานที่สมองของเขา เพื่อขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดและแต่เบนเนอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของโลกเลยจากนั้นเบนเนอร์นะครับจึงพาทั้งสามคนไปยังห้องบราณของบรรพบุรุษที่นั่นบอกเล่าถึงประเพณีของชาวโซลารเอียในการฝังศพบรรพบุรุษทั้งหมดลงบนใต้ดินและห้องฝังศพของเขานั้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วและในห้องนั้นนะครับก็ยังมีวิดีโอนะครับของชาวโซลารเอียสมัยก่อนอีกด้วยแต่เบนเนอร์ปฏิเสธนะครับที่จะอนุญ,ญาตให้พวกเขาทั้งหมดนั้นดูข้อมูลหหรือออใใ้้้ขมูลดดๆจากวีโนนัน จากนั้นเบนเนอร์นะครับจึงได้กล่าวว่าหลังจากที่เบนเนอร์นั้นได้ตายไปแล้วจะมีผู้สืบทอดจากนั้นเบนเนอร์นะครับก็ได้รับข่าวชิ้นหนึ่งนะครับโดยบอกว่าจะมีหุ่นยนต์นั้นพายานฟาสตาไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของมันและหุ่นยนต์นั้นก็จะฆ่าโกลันทาวิสพาราเลสและบีชซึ่งทั้ง3าคนเพื่อได้ยินนะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเบนเนอร์นะครับจึงได้ยอมรับว่าหุ่นยนต์นั้นมันทําตามใจตัวเองด้วยการปล่อยให้พวกเขานนั้นอยู่ที่นี่นานาๆโดยยเเบอร์ังใหห้ตุผลว่ มีการแสดงตนที่ผิดพลาดและพวกเขาจะเป็นที่ต้องถูกประหารเบรนเดอร์นะครับจึงได้ยกมือขึ้นครับปรากฏว่าห้องที่พวกเขาอยู่นั้นได้มืดลงเมื่อโกลันทาวิสและพาราเลสฟ,ฟื้นคืนสตินะครับพวกเขาก็เล้สุขกลัวว่าตัวเองนั้นจะตายในขณะนั้นเองครับโกลันทาวิสนะครับจึงได้บอกพาราเลสไปว่าเขารู้ว่าเบนเดอร์นั้นอาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้เพราะเพราะเขานั้นเป็นชาวโซลารเอียที่ขับเคลื่อนที่ดินทั้งหมดและความมืดนั้นก็บ่งบอกถึงการตายของเบนเดอร์ แต่บิสนะครับก็ได้เข้ามาหานางสอวนะได้บอกไปว่าเธอนนั้เป็นคนจัดการเบนเนอร์เองบิสนะครับจึงบอกว่าเธอนนั้สามารถเอาชนะเบนเนอร์ได้เพียงเพราะว่าเบนเนอร์นั้นไม่รู้ถึงพลังของเธอแต่ว่าบิสนะครับจึงได้บอกว่าเธอนนั้ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเบนเนอร์แต่เพียงเพราะหยุดพลังงานของเบนเนอร์เป็นเวลาเวลา2-3นาทีส่งผลให้ร่างกายของเขานั้นเกิดโอเวอร์โหลดและแทบจะพังในทันทีทั้ง3คนนะครับจึงตัดสินใจที่จะหาทางออกนะครับจากบ้านใต้ดินหลังนี้ ในขนาดนั้นเองครับบิสนะครับก็ได้ตรวจพบขึ้นความกลัวนะครับซึ่งขึ้นความกลัวนี้ก็สามารถนําพาเราไปสู่พื้นผิวได้เทวิสนะครับจะได้สงสัยว่าอีกนานแค่ไหนกว่าคนอื่นจะรู้ค้นพบว่าเบนเนอร์นั้นได้ตายไปแล้วก็ปรากฏว่าคนอื่นๆนั้นก็ได้ค้นพบว่าเบนเนอร์นั้นตายแล้วเร็วมากเลยครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีหุ่นยนต์คุ้มกันและหุ่นยนต์คุ้มกันนั้นก็เตรียมมุ่งหน้าไปที่ยานอวกาศฟาสตารบิสนะครับได้นําทางโกลันททวิสแล้วจานอฟพาโลเลสนะครับ ตามขึ้นความกลัวไปซึ่งพวกเขาครับก็ได้ยินเสียงของเด็กขึ้นมาครับซึ่งที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับชาวโซลารียที่ยังไม่รู้นิติภาวะนามว่าฟอลลอมซึ่งฟอลลอมนะครับก็มีหุ่นยนต์อยู่ข้างในขณะนั้นเองครับหุ่นยนต์ก็เกิดหยุดกลางคันครับฟอลลอมได้บอกในภายหลังว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นมีชื่อว่าเจฟฟี่และเหมือนกับว่าเด็กคนนี้นะครับก็ได้เรียนรู้ภาษาหุ่นยนต์ทั้งหมดพารอเลสนะครับพยายามสื่อสารกับเด็กนะครับให้เด็กนั้นนําพาพวกเขาออกไปข้างนอกซึ่่งงงงงออ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 อลมมมนนนนนะคััักกก็ีีาาายยุ14ปปจไได้้พทท3เ แต่พบว่าได้มีหุ่นยนต์4ตัวนะครับอยู่ใกล้ยานอากาศฟาสตารซึ่งหุ่นยนต์นี้ก็คือหุ่นยนต์คุ้มกันนั่นเองครับผมซึ่งยานอากาศฟาสตา a r นะครับอยู่ในชั้นใต้ดินของเบรนเนอร์และดูเหมือนว่าเบรนเนอร์นั้นจะตายไปแล้วพวกเขาทั้ง3คนนะครับได้เผชิญหน้ากับหุ่นยนต์นะครับซึ่งหุ่นยนต์นะครับก็ได้ทําการตรวจสอบอาวุธของโกลันทาวิสนะครับและบอกว่าอาวุธของโกลันทาวิสนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้ทั้ง3คนนะครับจึงได้ตอบคาถามเกี่ยวกับการตายของเบรนเนอร์ท จากนั้นเองครับหุ่นยนต์คุ้มกันนะครับก็หันไปทางฟอรลอมนะครับแล้วบอกไปว่าฟอรลอมนั้นไม่มีความสําคัญเพราะฟอรลอมนั้นยังเป็นแค่เด็กและมันนั้นจะสูกทําลายจากนั้นนะครับบิสจึงใช้พลังจิตของเธอครับโดยการปิดการใช้งานของหุ่นยนต์บิสนะครับได้ร้องไห้ออกมาในขณะที่เธอใช้พลังจิตนะครับแล้วบอกว่าเธอรู้แล้วว่าพวกมันนั้นทํางานอย่างไรและจะเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นกลางเพื่อที่จะไม่เป็นการทํรลายพวกมันด้วยบทที่5เมลโปเมเนียหลังจากที่บิสนะครับใช้พลังในการ เปลี่ยนการทํางานของหุ่นยนต์ได้แล้วพวกเขานะครับก็ได้ขึ้นมาที่ยาเราวกาดฟาสตาร์โดยมีฟอลลอมนั้นมาด้วยซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็ได้โต้แย้งไปเลยว่าบิสนั้นพาฟอลลอมมาทําไมบิสนะครับจึงบอกไว้ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าฟอลลอมยังอยู่ที่บ้านแล้วก็เด็กก็อาจจะถูกกาจัดก็เป็นได้และบิสนะครับก็ยังรู้สึกผิดมากเพราะว่าเธอนั้นได้ปิดการทํางานของพ่อแม่ของเด็กคนนี้แล้วทาวิสนะครับจึงบอกให้บิสนั้นพาฟอลลอมเข้าไปอาบน้ําแล้วให้ฟอลลอมนั้นไปอยู่ที่ห้องของบิสเสีย จานนั้นทั้ง3คนนะครับก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาไปเจอที่โซลาเรียซึ่งพวกเขาก็คุยกันถึงว่ามนุษย์ที่โซลาเรียนั้นไม่ได้โดดเดี่ยวเสมอไปพวกเขาวิวัฒนาการมาจากมนุษย์เดินดินและพวกเขานั้นจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยหากปราศจากความช่วยเหลือจากหุ่นยนต์พารเลสนะครับจึงได้เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านนะครับเกี่ยวกับผู้ได้รับพร3ประการซึ่งพารเลสนะครับก็สังเกตว่าทําไมจะต้องเป็นเลข3ทุกครั้งล่ะแทวิสนะครับจึงสำรวจดาวเคราะห์สอใน3าดวงนะครับที่เขารู้ ทางโกลันทาวิสนะครับจึงได้บอกกับพาราเลสไปว่าหากดวงดาวดวงหน้าพวกเราไม่ค้นพบอะไรแล้วก็เขาก็จะกลับไปที่ออโราตามความปรารถนาของพาราเลสต่อมาครับวิสนะครับได้พาฟอลลอมออกมาพูดคุยกับทางโกลันทาวิสซึ่งตอนนี้ฟอลลอมนะครับก็สามารถเรียนรู้ภาษากาแล็กติกได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็รู้สึกก,าการะอักกระอ่วนเล็กน้อยครับเพราะว่าชาวโซลารียนั้นเป็นมนุษย์ที่มีเพศเดียวโกลันทาวิสนะครับจึงบอกกับฟอลอมว่าควรจะเรียกฟอลอมว่าเขาหรือเธอแทน บิสนะครับจึงแนะนําให้เรียกฟอร์ลอมว่าเธอต่อมานะครับบิสและโกลันทาวิสจึงได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับโกลันทาวิสได้ถามบิสว่า,วาถ้าเกิดว่าพาราเลสกับทางบิสนั้นเกิดมีลูกขึ้นมาล่ะเธอจะทํายังไงกับฟอร์ลอมบิสนะครับก็ได้บอกว่าเธอนจะพาฟอร์ลอมไปที่ไกอาและให้เธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของไกอาและบิสนะครับยังได้บอกให้โกลันทาวิสบางใจเพราะว่าเธอนั้นจะไม่ทิ้งทั้งฟอร์ลอมแล้วก็ทางพาราเลสไปเด็ดขาดทาวิสนะครับยังได้เปิดเผยว่าเขาพบดาวคาาอ ทาวิสนะครับจึงวางแผนที่จะไปสำรวจดาวนั้นซึ่งต่อมาครับทางพาราเลสและทางโกลันทาวิสจึงได้มาสนทนาเรื่องภารกิจพาราเลสนะครับมีความเห็นว่าเป็นการดีที่สุดที่จะยอมรับว,ว่าโลกนั้นมีกรรมตภาพลังสีและยุติภารกิจเสียโกลันทาวิสนะครับได้บอกไปว่าเขาสาบานแล้วว่าเขานั้นจะไม่ยอมแพ้นในการค้นหาโลกดาทาวิสจึงบอกว่าเขานั้นได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ไม่มีหลุมกระบาดซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าครั้งหนึ่งเคยมีอรารยธรรมซึ่งหมายความว่ามันอาจจะมีบันทึกเกี่ยวกับโลกอยู่ก็เป็นได ทาวิสจึงบอกบิสว่าเขาและพาราเลสจะไปสำรวจดาวดวงนี้เพราะว่าพวกเรา,านั้นไม่มีชุดอวกาศเพียงพอสลหรับฟอร์ลอมและไม่สามารถทิ้งเธอเอาไว้ที่ยานฟาสตาเพียงลําพังได้หลังจากพูดคุยกันระยะหนึ่งครับทางพาราเลสและโกลันทาวิสนะครับจึงตัดสินใจที่จะเลือกพื้นที่ว่าพวกเรา,านั้นจะไปสำรวจที่ไหนกันดีซึ่งพวกเขาก็ได้ไปสำรวจที่อาคารหลังหนึ่งนะครับซึ่งโกลันาทาวิสและพาราเลสนั้นหลังจากที่ออกมาจากยานฟาสตาพวกเขานะครับก็ได้มุ่งหน้าไปที่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งก็คือธนาคารในขณะที่พาราเลสนะคร อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของธนาคารนะครับโกลันทาวิสนะครับก็ได้พบกับอาคารขนาดใหญ่นะครับที่เรียกที่เรียกว่า hall of the worlds พวกเขานะครับได้พบกับรูปปั้นขนาดใหญ่มากและเสา3ต้นซึ่งเป็นลายชื่อของดาวเคราะห์50ดวงและแต่ละดวงนั้นมีตัวเลข3ตัวเป็นพิกัดบอกตำแหน่งพาราเลสน,นะครับจึงได้เชื่อมโยงว,ว่าในการบุกเบิกและลอกแรกนั้นชาวอาวกาศได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวน50ดวงดาวโกลันทาวิสนะครับได้ถ่ายภาพเสานะครับเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อ เกี่ยวกับชื่อของดวงดาวต่างๆบนยานฟาสตาเพื่อได้มุมมองที่ดีขึ้นทาวิสนะครับได้ปีนขึ้นไปบนรูปปั้นขนาดใหญ่ครับกลางอาคารซึ่งรูปปั้นนี้ครับมันไม่มีแขนข้างหนึ่งทาวิสนะครับยังสังเกตดีว่ารูปปั้นนี้มันมีสภาพย่แย่มากแม้ว่ามันจะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ก็ตามและเมื่อโกลันทาวิสนะครับกระโดดลงสู่พื้นก็จะมีแรงสั่นสะเทือนเพียงพอที่จะทําให้ก็จะทําให้แขนอีกข้างหนึ่งของมันนั้นคลายออกเทวิสนะครับได้ยอมรับกับตัวเองว่าเขานั้นกลัวรูปปั้้นนีเเอามากๆลย และเมื่อแขนมันคลายออกนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่ามันมีฝอยชิ้นแรกนะครับซึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นตะไคร่น้ำพวกเขานะครับได้เดินผ่านส่วนที่เหลือของอาคารนะครับทั้งค้นหาหนังสือวิดีโอซึ่งเทวิสนะครับก็พยายามค้นหาข้อมูลจนเขานะั้นไม่สนใจพาราเลสเลยและเมื่อเขาหันไปสนใจพาราเลสนะครับเทวิสนะครับก็เห็นว่ามีตะไคร่น้ำนั้นต่ออยู่บนเกระจกหน้าของพาราเลส และนอกจากนี้ตะไคร่น้ำก็ยังเติบโตและกะ็กำลังจะปิดหน้าของทราวสด้วยเช่นเดียวกันเทรเวสตัดสินใจได้อย่างรวดเลยเขาว่าไอ้ตะไคร่น้ำที่มาเกาะด้านหน้านี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเกิดว่ากระจกหน้าเกิดเปิดออกแล้วก็พวกเขาก็จะตายในทันทีแต่ว่าตะไคร่น้ำนั้นจะตายได้ก็ต่อเมื่อมันโดนแสงแดดพวกเขาทั้งสองคนครับทั้งพาเลซและเทวิวสนั้นกลับมาที่ยานและพบว่าตะไคร่น้ำนั้นก็ขึ้นตามขอบประตูยานด้วยพวกเขานะครับจึงสั่งให้บิสนั้นปิดประตูจากนั้นนะครับจึงใช้ปืนบลัสเตอร์นะครับทำให้เกิดความร้อนและ่าเาเ ตะไคร่น้ำนั้นไปได้เพื่อความมั่นใจนะครับทางโกลันทาวิจึงใช้ลําแสงอัลต้าไวโอเรตนะครับเพื่อแน่ใจว่ามันจะไม่มีตะไคร่น้ำนั้นรอดเมื่อขึ้นมายานฟาสตาร์แล้วนะครับทาวิสนะครับก็ได้หยิบรายชื่อนะครับของดวงดาวเค้าห้าดวงที่เขาพบใน Hall of the World ซึ่งเขานะครับตัดสินใจที่จะไปเยือนทั้ง50ดวงนั้นเลยจากนั้นเองครับทางพาราเลสนะครับก็ได้เข้ามานะครับและบอกว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้เขามีที่ตั้งของโลกแล้วบทที่6กอัลฟาพาราเลสนะครับอธิบายว่า โครงการยาลิฟนั้นมันน่าจะได้ผลหากนักวิทยาศาสตร์นั้นมีข้อมูลที่ดีโดยข้อสันนิษฐานของพาราเลสนะครับก็คือโลกนั้นจะตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางโดยมีดาวเคราะห์ที่เพิ่งตั้งถิ่นฐานใหม่ประมาณ50ดวงนั้นล้อมรอบและห่างกันพอประมาณพาเลสชี้ <are> เห็นว่าดาวเคราะห์ที่มีอยู่ในรายชื่อใน hall of the world นั้นโลกน่าจะอยู่ในใจกลางของดาวพวกนั้นโกลันทาวิสนะครับจะได้คำนวณในหัวของเขาครับและป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถคำนวณตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ทาวิสจะรับจึงวางแผนเส้นทางไปยังดวงดาวถัดไปและบอกพาราเลสว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในแผนที่ดาราจักรในคอมพิวเตอร์ของยานด้วยซึ่งดาวเคราะห์ดวงอื่นนั้นไม่ได้ถูกรวบรวมไว้อยู่ในแผนที่ซึ่งทำให้ทางเทรวิสนั้นสงสัยว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะเป็นโลกอย่างไรก็ตามมีคำถามว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตรหรือไม่ซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็เข้าใจว่าดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้มากนักและก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าดาวดวงนี้นั้น มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นโลกหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าดาวเคาะดวงนี้ครับอยู่ในระบบดาวคู่นั่นเองโดยมีโดยม,มีดาว2ดวงนะครับที่โคจรรอบดาวเคาะซึ่งนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตำนานของโลกก็หมายความว่าดาวเคาะดวงนี้นั้นอาจจะไม่ใช่โลกจากนั้นเทวิสนะครับจึงได้บอกฟอลลอมไปว่าเขาเชื่อว่ามีคนพยายามปกปิดข้อมูลของโลกอย่างยากลําบากซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางฟอลลอมนะครับจึงได้พยายามสัมผัสคอนโซลของยานนะครับเป็นครั้งแรก หลังจากที่เห็นฟอลล์ลนะครับสัมผัสคอนโซลของยานนะครับทางเทวิสนะครับก็พาเธอนั้นออกมาทันทีและบอกว่ามันไม่ใช่ของที่น่าสัมผัสเอามากๆจากนั้นเองเทวิสนะครับก็ได้บอกว่าดาวขั้วดวงนี้นั้นจะต้องระมัดระวังให้มากและมันมีชื่อเรียกว่าอัลฟาและพวกเขาก็มั่นใจได้เลยว่าดาวขั้วดวงนี้นั้นไม่น่าจะใช่โลกอย่างแน่น,นอนแต่พวกเขานะครับก็ยังตัดสินใจที่จะไปยังอัลฟาอยู่ดีเพื่อที่จะทําการเติมสเสบียงและและหาดูข้อมูลว่าพวกเขานั้นสามารถหาอะไรจากอัลฟาเกี่ยวกับโลกได้บ้าง ซึ่งคำว่าอัลฟานะครับขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A ซึ่งเป็นตัวอักษรแรกที่เคยใช้บนโลกและดาวะหอดงที่2นะครับจึงเรียกว่าเบต้ายานอวกาศฟาสตานะครับสามารถเข้าใกล้อัลฟาได้โดยไม่มีการต่อต้านเลยอย่างไรก็ตามครับเมื่อพวกเขามองดูอัลฟาเป็นครั้งแรกก็พบว่ามันนั้นถูกปกคลุมไปได้วยน้ําฟอลอมนะครับรู้สึกหวาดกลัวและขอให้พวกเขานั้นอย่าไปที่อัลฟาเลย พวกเขาได้เดินทางหลายพันไมล์รอบอัลฟาแต่ว่าก็ไม่พบแผ่นดินเลยพวกเขาค้นพบเพียงเกาะเล็กเกาะหนึ่งซึ่งพวกเขาะก็ได้รับการต้อนรับจากที่มีชื่อว่าฮิโรโกะซึ่งฮิโรโกะแต่งตัวโป๊เปือยอย่างมากครับโจบิสต้องพยายามอุทานบอกว่าทําไมทําไมคนพวกนี้นแต่งตัวน่าเกลียดกันจังเลยซึ่งเหล่านักท่องเที่ยวทั้งนนะคนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในขณะที่พวกเขากำลังจะไปห้องอาหารขนาดใหญ่นี่เองครับ ฮิโลโกบอกว่าประชากรบนดาวดวงนี้นั้นน่าจะมีประมาณ5,000คนและเธอบอกว่าเหล่าผู้ชายหลายคนนั้นมักและมักจะอยู่บนเรือหาปลาสียมากกว่าและเธอบอกว่าสภาพอากาศของโลกใบนี้นั้นถูกควบคุมโดยวิศวกรทาวิสนะครับจึงได้ถามว่าไอแผ่นดินนี้มันเรียกว่าอะไรซึ่งฮีโรโกนะครับก็บอกไปว่าที่นี่ถูกเรียกว่า New Earth ทาวิสนะครับจึงได้ถามไปว่าอ้าวแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่า New Earth ล่ะและที่ตั้งของ o l เ Earth นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งฮีโรโกนะครับก็บอกว่าเธอนั้นไม่รู้ว่า o l เ Earth นั้นอยู่ที่ไหน แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าทาไมที่นี่ถึงเรียกว่านิวเอิร์ธซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็บอกว่าเขานั้นอยากจะไปพบกับผู้อวบโสของดาวดวงนี้เสร็จน่อยทางฮิโรโกะครับจึงจัดให้ทางพาราเลสนั้นไปเยี่ยวกับชายชราคนหนึ่งครับซึ่งพิสกับฟอรลอมนั้นจะต้องอยู่กับเหล่าผู้หญิงที่นี่ส่วนโกลันทาวิสนะครับเขาวางแผนที่จะใช้เวลาร่วมกันกับฮิโรโกะโกลันทาวิสนะครับจึงไปที่บ้านของฮิโรโกะนะครับว่าและสังเกตว่าบ้านนี้มันไม่มีประตูมีแต่ผ้าม่านซึ่งงฮิโกกกับยบไได้อทาววป่ การดึงผ้าม่านนั้นจะเป็นการขัดขวางต่อการอยู่ร่วมกันและจะไม่มีใครบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นได้จากนั้นนะครับเธอก็ได้ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโกลันทาวิสกับบีสซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็ได้ยืนยันไปว่าตัวเขานนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบีสจากนั้นนะครับฮิโรโกะนะครับจึงได้ชวนโกลันทาวิสนั้นมีเซ็กด้วยกันโกลันทาวิสนะครับจึงถามว่าทางฮิโรโกะนั้นตั้งใจที่จะทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่หรือไม่ฮิโรโกะนะครับก็ได้ตอบว่าใช่ มันเป็นทั้งหน้าที่และเป็นความปรารถนาของเธอซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็บอกไปว่ามันก็เป็นความปรารถนาของเขาด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับทางโกลันทาวิสทางพาาเลสนั้นก็แม้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหารขนาดใหญ่ซึ่งบิสกัฟลอมนั้นจะเป็นที่ต้องกินอาหารอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาทั้งคู่มากินอาหารที่โรงอาหารขนาดใหญ่แต่ก็พวกเขานั้นก็สูกลายล้อมด้วยเหล่าฝูงชนทางพาาเลสนะครับก็สังเกตว่าทําไมอาหารของที่นี่มีมากมายจังและทาไมคนเหล่านี้ถึงไม่อ้วนเลย กอันทาวิสนะครับจึงได้บอกว่าเพราะว่าพวกเขาทํางานหนักยังไงละ่ะทั้ง4คนนะครับได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับพาราเลสเล่าถึงการสนทนาของเขากับชายผู้อาวุโสที่มีชื่อว่าโมโนลีซึ่งเขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าโลกนั้นมีแต่กรรมตรภาพรังสีและการค้นหานี้ก็ไร้ประโยชน์อีกเช่นเคยกอรันทาวิสนะครับก็ยังบอกว่าเขานั้นจะไม่ละทิ้งภารกิจนี้เป็นอันขาดพาราเลสนะครับจึงได้เล่าเรื่องที่เขาได้รับจากโมโนลีให้ฟังบอกว่าโลกนั้นเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์นนนนนนนับลล้้้าาาาชนิิิดดแะเเเมมื่่ออกกรรทงใวศตขึ เหล่าชาวอาวกาศที่ได้อ,อพยพไปตั้งถินฐานที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นนั้นเมื่อเวลาที่พวกเขานั้นพัฒนาอรารยธรรมของตัวเองแล้วนั้นพวกเขานั้นก็มักจะดูถูกโลกและหลังจากที่ชาวโลกนั้นสามารถควบคุมดาวเคราะห์ของตัวเองได้แล้วพวกเขานะครับก็ได้ส่งขึ้นลูกใหม่ที่เรียกว่าผู้บุกเบิกออกไปและเหล่าผู้บุกเบิกนี่เองก็ได้สร้างโลกและจกักรวรรดิกาแล็กติกขึ้นแล้วก็มาซึ่งและนํานมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างชาวอวกาศเดิมกับเหล่าผู้บุกเบิเทกทาเรสกล่าวว่ามันเคยมีบันทึกที่เกี่ยวกับโลลลกกกอยยูู่แบัันทททึ้้้งหมดดไไถําาปว พาลเลเล่จึงพยายามอธิบายว่าแท้จริงแล้วฟอร์ลอมนั้นเป็นเหล่าชาวอาวกาศหรือไม่และทำไมจึงแตกต่างหรือว่าเธอนั้นเป็นปีศาจและในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวอาวกาศและผู้บุกเบิกนั้นเหล่าผู้บุกเบิกที่ได้ตั้งตัวเป็นจัก,กรวรรดินั้นได้ขุดสิ่งโสกโปกจากก้นมหาสมุทรของอัลฟาและสร้างเป็นเกาะเล็กๆที่เรียกว่าโลกใหม่พวกเขาเลี้ยงปลาในทะเล และสร้างพืชที่มีชีวิตงในการอธิบายอันยาวนานนี่เองโกลันทาวิสนะครับจะได้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าแท้จริงแล้วโลกนั้นมันอาจจะไม่มีกรรมตาภาพลังสีแต่ว่ามันอาจจะเป็นข่าวลวงที่จะทําให้ผู้คนนั้นละทิง้งละทิ้งโลกและออกและออกไปค้นหาดาวดวงใหม่บิสนะครับจะได้พูดขึ้นว่าคนของอัลฟานั้นสามารถควบคุมสภาพอากาศได้และยังทดลองยีนกับมนุษย์อีกด้วยเธอนะครับยังเธอนะครับยังบอกอีกว่าสักวันหนึ่งแ่ะก็เราอาจจะได้เห็นเหล่านางเงือกและจะมีการสร้างบ้านในมหาสมุทรเกิดขึ้นทีี่่นนก็็เปได้ และบิสยังกล่าวอีกว่าข้อเท็จจริงที่ว่าฝนนั้นจะตกในวันรุ่งขึ้นมีความหมายว่าชาวประมงนั้นจะกลับมาและชาวอัลฟาวางแผนที่จัดงานเทศกาลดนตรีสลับเย็นวันนี้และปาร์ตี้บนชายหาดสลับวันถัดไปในเทศกาลดนตรีนี้เองครับพาราเลสนะครับได้นำเครื่องดนตรีโบราณมาเล่นซึ่งทางโกลันทาวิสนะครับก็ได้ยอมรับว่าการเล่นของพาราเลสนั้นมันชวนเพลิดเพลินเป็นอย่างมากซึ่งฟอรลอมนะครับก็ได้จับเครื่องดนตรีขุยนะครับซึ่งฟอรลอมนั้นก็รู้วิธีการแต่งเพลงโดยไม่จะเป็นที่ต้องจับเครื่องดนตรี และเธอนะครับก็สามารถเล่นเพลงได้อย่างไพเราะและในการเล่นของฟอร์ลอมนี่เองครับในระหว่างนั้นเองฮิโรโกะนะครับก็ได้เข้ามากะซิบข้างหูฟอร์ลอมแล้วบอกว่าตอนนี้คณะเดินทางทั้ง4คนนั้นได้ติดเชื้อไวรัสแล้วโดยเชื้อไวรัสนั้นมาจากโกลันทาวิสซึ่งโกลันทาวิสั้นได้รับในขณะที่เขานั้นมีเพศสัมพันธ์ซึ่งไวรัสนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานถ้าเกิดว่าไวรัสนี้เปิดใช้งานแล้วก็เรานักเดินทางทั้ง4คนนั้นก็จะตายในวันรุ่งขึ้น ฟอลอมนะครับจะได้นําข้อมูลนี้นะครับไปบอกกับโกลันทาวิสทําให้ทั้ง4คนละครับรีบหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีบทที่7โลกหลังจากที่พวกเขาขึ้นมาที่ยานฟาสตาร์ได้แล้วนะครับพวกเขาก็รีบออกมาในทันทีซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็งงไปเยอะมากว่าไวรัสนั้นมันอยู่ในตัวเขาได้ไงซึ่งบิสนะครับก็ได้ใช้วิชาตรวจจับของเธอนะครับตรวจจับได้ว่ามีมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งบิสนะครับก็ยอมรับว่าเธอนั้นสามารถจัดการมันได้ ซึ่งฟอลอมนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าในขณะที่เธออยู่ที่อนะัลฟาน่ะเธอนั้นสนุกเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามันทําให้นึกเพราะว่ามันนั้นทําให้เธอนึกถึงแจ็บบี้และเธอนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นกลับไปที่บ้านได้หละก็เธอนั้นจะทําให้แจ็บบี้นั้นกลับมาทํางานอีกครั้งหนึง่งบิสนะครับจึงได้ร้องไห้ออกมานะครับและบอกความจริงกับฟอลอมไปว่าแท้จริงแล้วบิสนั้นเป็นคนฆ่าเบรนเนอร์เองและทางบิสกับพาเลเตครับยังกังวลว่าโกลันทาวิสนั้นหมกมุ่นจนเกินไปอเขขขาาาไม,ามาถคํออบององด้ โกลันทาวิสนะครับจึงได้ค้นหาดวงอาทิตย์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ของคอมพิวเตอร์และเชื่อว่ามันอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ของโลกยานฟาสตานะครับเดินทางไปในอวกาศไปยังระบบดาวเคราะห์ของดวงอาทิตย์จากนั้นนะครับพวกเขาก็ไปยังดาวเคราะห์ที่เชื่อว่ามันอาจจะเป็นโลกซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ค้นพบว่ามันนั้นมีกรมรมตภาพลังสีในขณะที่โกลันทาวิสนะครับคุ้นคิดถึงสถานการณ์เขาบอกว่าเขาปรารถนาเพียงแค่อยากจะส่งบิสและพาราเลสนั้นไปที่ไกอาและเขานั้นก็ปรารถนาที่จะกลับไปบ้านเกิดของเขาและลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เขาก็บอกกับตัวเองไปว่าเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้และตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าเขานั้นสามารถทำอะไรได้บ้างโกลันทาวิชนะครับได้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงบันทึกของโลกซึ่งดูเหมือนว่าบันทึกที่เกี่ยวกับโลกนั้นจะถูกทำลายโดยเจตนาซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกลัวว่าความลับของโลกนั้นจะถูกเปิดเผยซึ่งถ้าเป็นไปตามตรกะรนั้นแล้วเขาเชื่อว่าข้อมูลลับยังคงซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งและสาบานว่าเขานั้นจะค้นหาต่อไป และในขณะที่พวกเขาทั้งสามกำลังพูดคุยกันนี่เองครับปรากฏว่ายานของเขานั้นเกิดเซขึ้นมาครับสาเหตุที่ทําให้ยานนั้นเกิดเซขึ้นมาครับปรากฏว่าฟอลลอมนั้นไปยุ่งกับแผงควบคุมฟอลลอมนะครับได้ทําการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับและกําลังมีปัญหาในการควบคุมทิศทางซึ่งเธอนะครับได้ควบคุมคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าเธอนั้นอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดคําสั่งนั้นไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรกอลันทาวิสครับพยายามที่จะไล่ฟอลลอมออกไปครับแต่ว่าบิสนั้นก็ได้ไปห้ามเอา บิสนะครับได้บอกให้ฟอร์ลอมนั้นหยุดการควบคุมยานเสียและในขณะที่โกลันทาวิสนะครับกลับมาควบคุมยานได้อีกครั้งนั่นเองเขาก็ได้รู้ว่าความลับที่แท้จริงนะครับมันถูกซ่อนไว้อยู่ที่ไหนซึ่งเขาชี้ไปที่ดวงจันทร์พวกเขาทั้งหมดครับจึงมุ่งหน้าไปที่ดวงจันทร์โดยพวกเขามั่นใจว่าจะต้องมีผู้อาศัยอยู่บนดวงจันทร์อยู่ใต้ดินอย่างแน่นอนซึ่งบิสนะครับก็ได้ใช้ความสามารถในการตรวจจับของเธอนะครับแต่ก็ได้บอกไปว่าบนดวงจันทร์นั้นมันไม่มีทางมนุษย์ทั้งหุ่นยนต์และในขณะที่พวกเขาเขา้า ปากฏว่าก็ได้มีบางอย่างครับเข้าควบคุมยานขึ้นซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ลงจอดบนดวงจันทร์นะครับได้รับการต้อนรับจากคนที่มีชื่อว่าแดนียลโอลิวอ์ซึ่งในขณะที่ฟอลลอมนะครับเห็นหน้าของแดนียลโอลิวอ้นั้นฟอลลอมนะครับก็ได้นึกถึงหุ่นยนต์ของเธอครับที่มีชื่อว่าเจบี้เธอเลยเข้าไปโผกอดแดนียลนะครับและร้องไห้ออกมาซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็พยายามอธิบายต่อแดนียลนะครับว่าตอนนี้ฟอลลอมนั้นได้สูญเสียผู้พิทักษ์ของเธอซึ่งเธอนั้นก็กำลังตามหาาาามััันนนนอออยย่่่งงสิิ้้้้้หววววแลก็ขขโททษดดีเเธใจผ แดเนียลนั้นเป็นหุ่นยนต์แต่แดเนียลนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นเป็นหุ่นยนต์และเห็นได้ชัดว่าพื้นที่ใต้ดินนะครับของดวงจันทร์ที่แดเนียลอาศัยอยู่นั้นกว้างขวางเป็นอย่างมากซึ่งต่อมานะครับทั้งโกลันทาวิสพาาเลสและแดเนียลนะก็ได้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในขณนะที่บิสกับฟอลลอมนั้นได้ออกไปสำรวจพาลเลสนะครับได้นึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าแดเนียลพาราเลสจึงได้ถามว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ตั้งชื่อ, Daniel, อดแเอ <Daniel S 2> ดอนเ,ดนะเ,เ,แเนีนยลเพ แดเนียลอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงเทียมนั้นถูกสร้างขึ้นบนดวงจันทร์เช่นเดียวกับยานฟาสตาและยานอวกาศอื่นๆเขากล่าวว่ามีระบบนิเวศขนาดใหญ่บนดวงจันทร์แต่ผู้อาศัยมีเพียงหุ่นยนต์เท่านั้น Daniel แดเนียลเล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นของพวกเขานั้นมีหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่ากิสการ์ดที่สามารถปรับความคิดได้และก่อนที่กิสการ์ดจะหยุดทํางานนั้นเขาได้ส่งต่อความสามารถนั้นให้แก่แดเนียลและแดเนียลนั้นได้รับหน้าที่ในการปกป้องจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ เริ่มสร้างพื้นผิวบนดาวอัลฟาและได้เริ่มดำเนินโครงการเพื่อที่จะรีไซเคิลพื้นดินที่มีกรมรมตภาพลังสีของโลกและเขากล่าวว่ามีหุ่นยนต์อยู่ทั่วกาแล็กซีในเวลานั้นแล,และพวกมันทั้งหมดนั้นจะถูกเรียกคืนในภายหลังซึ่งหุ่นยนต์เหล่านั้นได้รับคำสั่งให้ทำลายข้อมูลหรือสิ่งที่อ้างอิงถึงโลกทั้งหมดจากนั้นแดเนียลนะครับก็พูดถึงปัญหาที่พวกเขานันา้นกำลังเผชิญในการรักษากาแล็กซีให้ปลอดภยัยซึ่งกฎ3ข้อของหุ่นยนต์นั้นแท้จริงแล้วมันยากที่จะปปฏิิบัตเเ็นนอย่่่าาาางงมกกดลจึวว ทางหุ่นยนต์นั้นจะได้ออกกฎที่มีชื่อว่าข้อศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องมนุษยชาติเป็นอันดับแรกและสําคัญที่สุดอย่างไรก็ตามแดนเนียลบอกว่ามันยากที่ตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรในหลายๆกรณีเพราะมนุษยชาตินั้นเป็นสิ่งที่เป็นนามประธรรมในขณะที่ปัจเจกบุคคลน,นั้นก็คือความเป็นจริงพารเลสจึงกล่าวว่าคําตอบคือการให้มนุษย์ทุกคนนั้นเป็นไกาอาอย่างนั้นเหรอจากนั้นแดนเนียลนะครับก็เปิดเผยว่าเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับไกาอาแม้ว่าเขานั้นจะไม่ใช่ไกาอา และแดเนียลนะครับยังได้เปิดเผยต,ต่อกลันทาวิสีกว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นได้ช่วยโกลันทาวิสตลอดการเดินทางแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ก็ตามจากนั้นนะครับแดเนียลนะครับจึงได้บอกกับโกูันทาวิสไปอีกว่ายังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่อากลรันทาวิสนั้นมายังดวงจันทร์เพราะว่าตัวเขาหรือแดเนียลนั้นก็กําลังจะตายเขาบอกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของเขานั้นถูกเปลี่ยนหลายครั้งและเขานั้นต้องรวมร่างกับมนุษย์ซึ่งคําพูดของแดเนียลนะครับก็ทําให้ทางโกทาวสนั้นลลังงเปอย่ามามก ซึ่งในขณะนั้นเองครับพาราเลสก็อาสาว่าเขานั้นจะรวมร่างกับแดเนียลเองแต่แดเนียลนะครับก็ได้พูดปฏิเสธไปเลยว่าโกลันทาวิสนั้นไม่ใช่คนที่เขาต้องการและมันก็ไม่ใช่ทั้งพาราเลสด้วยเพราะว่าพาราเลสนั้นก็แก่จนเกินไปคนที่เขาต้องการจริงๆนั่นก็คือฟอร์ลอมต่างหากซึ่งบีสนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าแท้จริงแล้วฟอร์ลอมนั้นจะไม่มีวันที่จะมีความสุขที่ไหนอีกแล้วซึ่งทางโกลันทาวิสนะครับจึงได้ตัดสินใจแล้วว่ากกกาารที่เขเขลือไกนกนั้น ถูกต้องแล้วและเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเขาและเขายังยืนยันอีกว่าการสร้างกาแล็กเซียนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและมีเหตุผลและมีความเป็นไปได้อีกว่าสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจากนอกกาแล็กซีนั้นจะโจมตีมนุษยชาติเข้าสักวันั้นในจังหวะน,นั้นเองครับทางโกลันทาวิสนะครับก็ได้มองเข้าไปในดวงตาของฟอลลอมและฟอลลอมนะครับก็ได้พักผ่อนอย่างสุขสงบบนตัวของโกลันทาวิสและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟาวเดชั่นเอ็งเอิร์นะซึ่งผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยมันดูเฉยๆมากเลยนะแบบมันดูยาวจนเกินเหตุนะอ่ะว่าอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นยังมีอีก2ภาคครับสำหรับฟาวเดชั่นที่ผมเรียนไปนั่นก็คือภาคผีขั้วนะที่จะเป็นเรื่องราว2ภาคนะครับก่อนเหตุการณ์ใน o u n d a t ั o นภาคแรกนั่นเองแต่ว่าหนังสือเมืองไทยนี่มันแปลเป็นอ่อะไรว่าฟาวเดชันภาค6เลยนะเออมันเขียนภาค6เลยกำเนิดสถาบันสถาปนา แต่แล้มันแต่ว่ามันเขียนภาคหกลงไปนะครับแต่เนื้อเรื่องตามทำลายนี่ก็คือมันก่อนฟาร์เดชั่นภาคแรกนะซึ่งการที่ผมเรียงแบบนี้ครับก็คือเป็นการเรียงฉบับปีที่ตีพิมพ์นะครับอันไหนตีพิมพ์ก่อนผมก็จะเอามาเล่าก่อนนั่นเองแต่พอทําเป็นคลิปรวมแล้วผมก็จะมาเรียงตามทำลายให้อีกทีนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ